รแกรมบอลวันที่11กุมภาพันธ์2567ยูเวนตุสเปิดบ้านหวังชนะอูดิเนเซ่ศึกเซเรียอาโปรแกรมบอลคืนนี้ยังมีลีกใหญ่ยุโรปเตะกันในเซเรียอายูเวนตุสหวังเอาชนะอูดิเนเซ่เพื่อไล่ตามจ่าฝูงส่วนพรีเมียร์ลีกคริสตัลพาเลสทำศึกดาร์บี้แมตช์กับเชลซีโปรแกรมบอลวันที่12กุมภาพันธ์2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคริสตัลพาเลสเชลซีคู่นี้แข่งขันเวลา3 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสเปิดสนามเซลเฮิร์สต์พาร์ครับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไป23นัดเท่ากันพาเลสชนะ6เสมอ6แพ้11เก็บไป24คะแนนอยู่อันดับ14ส่วนเชลซีชนะ9เสมอ4แพ้10มีอยู่31คะแนนยึดอันดับ11ผลงานในลีก5แมตช์หลังสุดพาเลสแพ้เชลซี 1-2 เยือนชนะเบรนท์ฟอร์ด 3-1 เย้าแพ้อาร์เซนอล 0-5เยือนชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 3-2 เย้าแพ้ไบรตัน 1-4 เยือนด้านเชลซีชนะคริสตัลพาเลส 2-1 เย้าชนะลูตันทาวน์ 3-2 เยือนชนะฟูลแลม 1-0 เย้าแพ้ลิเวอร์พูล 1-4 เยือนแพ้วูลแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ 2-4 เย้าเกมนี้เจ้าบ้านคงใช้งานจอแดนอาหยิวชองฟิลิปมาเตต้าเยฟฟรีย์ทะลุปขณะที่ทีมเยือนมีโคพาวเมอร์คอร์เนอร์กันลาเกอร์นิโคลัสแจ็กสันพร้อมลงสนามพาเลสเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีแถมเชลซีก็ทำท่าจะเข้าสู่ช่วงฟอร์มแย่อีกครั้งมองแล้วปราสาทเรือนแก้วน่าเบียดชนะไหวฟุตบอลเซเรียอาอิตาลียูเวนตุสอูดิเนเซ่คู่นี้แข่งขันเวลา2:45 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1มาลายยูเวนตุสเปิดสนามอัลลิอันซ์สเตเดียมรับการมาเยือนของอูดิเนเซ่ตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไป23นัดเท่ากันยูเวนตุสชนะ16เสมอ5แพ้2เก็บไป53คะแนนยึดรองจ่าฝูงส่วนอูดิเนเซ่ชนะ2เสมอ13แพ้8มีอยู่19คะแนนรั้งอันดับ17ผลงานในลีก5แมตช์หลังสุดยูเวนตุสชนะซาแลนิตาน่า 2-1 เยือนชนะซาซูโอโล 3-0 เย้าชนะเลเช่ 3-0 เยือนเสมอเอมโปลี 1-1 เย้าแพ้อินเตอร์มิลาน 0-1 เยือนด้านอูดิเนสแพ้ลาซิโอ 1-2 เย้าเสมอฟิออเรนติน่า 2-2 เยือนแพ้เอซีมิลาน 2-3 เย้าพอตาลันตา 0-2 เยือนเสมอมอนซ่า 0-0 เย้าการพบกัน5ครั้งหลังสุดยูเวนตุสชนะ4นัดเสมอกัน1นัดแมตช์แรกที่พบกันในลีกฤดูกาลนี้อูดิเนเซ่แพ้คาบ้าน 0-3 เกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งอาคาดิอุสมิลิกเฟเดริโกเคียซาอันเดรียงราบิโอลงตัวจริงขณะที่ทีมยืนคงนำโดยลอเรนโซลูก้าฟลอริยองโทแวงซานดีลอฟริชยูเวนตุสเริ่มออกอาการสะดุดก็จริงแต่ฟอร์มโดยรวมก็ยังเหนือกว่าอูดิเนเซ่เยอะยังเชื่อว่าเกมนี้เจ้าบ้านน่าชนะได้ฟุตบอลลาลีกาสเปนอัลเมเรียแอตเลติกบิลเบาคู่นี้แข่งขันเวลา3 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3อัลเมเรียเปิดสนาม Power Horse Stadium รับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบาตอนนี้ทั้งคู่ลงสนามไป23นัดเท่ากันอัลเมเรียยังไม่ชนะใครเลยเสมอ6แพ้17เก็บไป6คะแนนอยู่อันดับ20ซึ่งเป็นบวยส่วนบิลเบาชนะ13เสมอ6แพ้4มีอยู่45คะแนนยึดอันดับ5ผลงานในลีก5แมตช์หลังสุดอัลเมเรียแพ้โอซาซูน่า 0-1 เยือนสมอจิโรน่า 0-0 เย้าแพ้เรอัลมาดริด 2-3 เยือน
แพ้เดปอร์ติโบอาลาเบส 0-3 เย่าแพ้บาเลนเซีย 1-2 เยือนด้านบิลเบาชนะเซบีย่า 2-0 เยือนชนะเรอัลโซเซียดาด 2-1 เย่าแพ้บาเลนเซีย 0-1 เยือนเสมอกาดิส 0-0 เยือนชนะมายอร์กา 4-0 เย่าเกมนี้เจ้าบ้านคงนำโดยอันโทนี่โลซาโน่กอนซาโลเมเลโรเซคิโออาริบาสขณะที่ทีมเยือนน่าจะใช้งานกอก้ากูรูเซตาโออิฮานซันเซตอินยากีวินเลียมอัลเมเรียตอนนี้เหมือนว่าจะเล่นเพื่อรอวันตกชั้นเท่านั้นบิลเบาเองก็กำลังมุ่งมั่นเพื่อลุ้นแย่งพื้นที่ท็อปโฟร์มองแล้วทีมเยือนน่าบุกชนะดูคาติมีสะดุ้งค่ายโรงงานอื่นตามจีบทีม VR46 เปลี่ยนยี่ห้อรถลุย MotoGP ดูคาติค่ายรถชื่อดังของวงการการแข่งขัน MotoGP มีสะดุ้งหลังมีการเปิดเผยว่าค่ายอื่นก็ให้ความสนใจที่จะทำงานกับทีม VR46จากการเปิดเผยของ Crash.net VR46 เป็นทีมแข่งจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ที่มีตำนานนักบิดอย่างวาเลนติโน่ รอซซี่เป็นเจ้าของทีมโดยปัจจุบันทีม VR46 นั้นใช้รถจากทางค่ายดูคาติให้2นักบิดของพวกเขาอย่างมาโก้เบตเซกี้และฟาบิโอ ดิจานนานโตนิโอใช้สำหรับการแข่งขัน MotoGPและจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเบตเซกี้ที่ทำคะแนนรวมเข้ามาเป็นอันดับ3ของเมื่อฤดูกาลที่แล้วทำให้มีการเปิดเผยว่าทางค่ายรถอื่นนอกจากดูคาติก็กำลังสนใจที่จะได้ร่วมงานกับสังกัด VR46 เช่นกันหลังทีมกำลังจะหมดสัญญากับดูคาติเมื่อจบการแข่งขันฤดูกาลนี้โดยทางปาโบลนิเอโตผู้จัดการทีม VR46 เผยว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เราจะหมดสัญญาตอนจบฤดูกาลนี้แต่เรามีเงื่อนไขในการต่อสัญญาออกไปอีก2ปีสำหรับพวกเขาตอนนี้เรามีความสุขกับดูคาติเรื่องนั้นชัดเจนแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่มีค่ายรถค่ายอื่นที่สนใจพวกเรามันเป็นเรื่องดีสำหรับเราเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเรากำลังทำงานที่ดีมากเมื่อบางค่ายโรงงานเข้ามาหาเราและถามว่าเราสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงไหมมันหมายถึงว่าเรากำลังทำได้ดีแต่สำหรับตอนนี้แนวคิดของเราคือทำงานกับดูคาติต่อไปย้อนชมจังหวะดักลาสหลุยเต้นดีใจหลังยิงตีเสมอแมนยูก่อนสุดท้ายทีมพ่ายมีคลิปย้อนชมจังหวะที่ดักลาสหลุยกองกลางแอสตันวิลล่าดีใจด้วยท่าดีใจเต้นโยกอกหลังทำประตูตีเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทว่าสุดท้ายทีมพ่ายไป 1-2 จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมที่แอสตันวินล่าเปิดสนามวินล่าพักพ่ายต่อแมนยูไนเต็ด 1-2 เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-24 เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์โดยนาที67ดักลาสหลุยตวัดยิงเผาขนเข้าไปพาทีมไล่ตีเสมอปีศาจแดง 1-1 และเจ้าตัวก็ได้แสดงท่าดีใจด้วยการคุกเข่าและเต้นแบบสะนอกต่อหน้าองเดรโอนาน่าและราฟาเอลวารานก่อนจะไปวิ่งดีใจกับแฟนบอลข้างสนามชมคลิปที่นี่อย่างไรก็ตามในนาที86สกอตแม็กโทมิเนจะมาหม่งประตูให้ทีมเยือนขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 ก่อนจะเป็นประตูชัยให้แมนยูเฉือนชนะไปด้วยสกอร์ดังกล่าวหลังเกมท่าดีใจของหลุยถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลโดยแฟนบอลบางคนเอาไปเทียบกับจังหวะของอลันพาดิลอดีตผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลซในเกม FA คัพรองชิงชนะเลิศเมื่อปี2016ซึ่งเจ้าตัวได้เต้นดีใจหลังทีมออกนำไปก่อนทว่าสุดท้ายแมนยูไนเต็ดกลับมาแซงชนะ 2-1 คว้าแชมป์ไปครองขอบคุณคลิปจาก X
แอดสยาลานโบลาไลท์